ปปช.เผยพิธาแจ้งเรื่องหุ้นไอทีวีแล้วชี้เป็นหน้าที่กกต.วินิจฉัยคุณสมบัติปปช.เผยพิธาแจ้งรายการถือหุ้นไอทีวีต่อปปช.แล้วคาดยื่นภายหลังเพราะไม่มั่นใจสถานะความเป็นเจ้าของหุ้นชี้เป็นหน้าที่กกต.วินิจฉัยคุณสมบัติวันที่10พฤษภาคม2566นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้มีการปรึกษาต่อปปช.และแจ้งให้ปปช.ทราบแล้วเรื่องของการถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นในฐานะผู้จัดการกองมรดกว่าส่วนตัวไม่แน่ใจว่านายพิธาได้พูดคุยกับฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือไม่เพราะไม่ได้มีข้อมูลว่านายพิธาปรึกษาหารือกับใครนายนิวัติชัยกล่าวต่อว่าเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่านายพิธายื่นแจ้งรายการทรัพย์สินต่อปปช.แล้วจำนวน 40,000 กว่าหุ้นแต่ไม่แน่ใจว่ายื่นมาในช่วงใดยังต้องตรวจสอบอีกครั้งถ้าไม่ได้ยื่นมาในการเปิดบัญชีทรัพย์สินครั้งแรกตอนเข้ารับตำแหน่งส.ส.ปี 2562 ก็เป็นการยื่นเข้ามาในภายหลังเพราะสามารถยื่นเพิ่มเติมได้เขาคงเข้าใจว่าไม่ใช่หุ้นของเขาเพราะเขาเป็นผู้จัดการมรดกทำให้อาจจะมายื่นเพิ่มเติมตามคำแนะนำซึ่งปกติปปช.ตรวจสอบอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องหุ้นว่ามีอยู่จริงหรือไม่ส่วนกรณีเขาถือครองหุ้นแล้วไปจะทำให้ขาดคุณสมบัติหรือไม่นั้นจะเป็นหน้าที่ของกกต.วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัตินายนิวัติชัยกล่าว ทัพมวยไทยพาเรดเข้าชิง6รุ่นมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกทัพนักมวยไทยทีมชาติไทยพาเรดเข้ารอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์6รุ่นศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกด้านสัญชัยพรหมนินทร์กระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะสอนเชิงนักชกเม็กซิกันรอบตัดเชือกทะลุชนอดีตแชมป์ยุโรปรอบชิงมหกรรมมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2566อีฟมาซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ซึ่งมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติอีฟมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ฮอลล์ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยในรอบรองชนะเลิศโดยนักชกไทยผ่านเข้ามาถึงรอบนี้7รุ่นไฮไลท์ในรุ่น51กิโลกรัมชายสัญชัยพรหมนินทร์กระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะพบกุสตาโวอังเคลคาสโตรควินทาน่าจากเม็กซิโกยกแรกสัญชัยคุมเชิงรอจังหวะออกอาวุธเข้าเป้าชัดเจนกว่าทำให้จบยกนี้นักชกไทยชนะไปก่อน 10-8 ยก 2 กุสตาโวพยายามแก้เกมเดินเข้าหาแต่สัญชัยไม่เปิดโอกาสให้เข้าประชิดตัวถีบสกัดปล่อยหมัดสาดแข้งใส่นักชกเม็กซิกันเอาชนะไปได้อีกในยกนี้ 10-9 ยก 3 สัญชัยที่ตลอด 2 ยกเหนือกว่าชัดเจนยังคงคุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมดครบ 3 ยกสัญชัยชนะคะแนนเอกฉันท์ 30-26 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับโอเซฟอัสลานยานที่ชนะคะแนนจิฮันโดกูจากตุรกีมาได้ในรอบตัดเชือกอีกคู่ในรุ่น48กิโลกรัมหญิงอภิชยาเลขมาศยาย่าสอสิงคีรีพบเอสกี้ยูมาสนักชกตุรกีปรากฏว่าตลอด3ยกสาวไทยอาศัยชั้นเชิงมวยที่เหนือกว่าเป็นฝ่ายคุมเกมไว้ได้ทั้งหมดเอาชนะคะแนนไปได้เอกฉันท์30-27คะแนนอภิชยาผ่านเข้ารอบชิงไปพบเชอรีวหญิงสิงคโปร์ส่วนผลงานของนักกีฬาไทยคู่อื่นรุ่น48กิโลกรัม
ชายธีรดลศรีสะนอกด่วน99สคสจโต้งปราจีนชนะคะแนนซาลิซาเมตโอรุกตุรกีรุ่น60กิโลกรัมชายพงศธรเรืองน้อยคมปตักอาจารย์อัจฉริยะชนะคะแนนฟลอรองหลุยโจเซฟฝรั่งเศสรุ่น67กิโลกรัมชายจ่าสิบเอกนรินทร์วงละครแรมโบ้เพชรปตอชนะคะแนนคิริวโคมูตอฟรุ่น71กิโลกรัมชายสออทศพลสาวพะเนาเด่นพนมพราน26ชนะคะแนนบัมปาร่าคูเยเต้ฝรั่งเศสรุ่น54กิโลกรัมหญิงสุธาทิพย์ทองตรีพันธ์แพรวาเกียรติวิชัยรัตน์แพ้คะแนนเมแกนวาแชมสหรัฐอเมริกาขณะที่ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศรุ่นอื่นรุ่น48กิโลกรัมชายเรนาตสุไลมานอฟชนะคะแนนกาลีบังกิตเปอร์มาดีอินโดนีเซียรุ่น54กิโลกรัมชายชามิลเยมากัมบีตอฟคาซัคสถานชนะคะแนนฮวนฮองฟีเวียดนามตักชวนซุนมาเก๊าชนะคะแนนซาลาวัตอิซาเยฟรุ่น60กิโลกรัมชายอาซาดูล่าอิมังกาซาลีเยฟชนะ RSC อับดุลฮาฟิดมูสตาฟาปาเลสไตน์รุ่น 63.5 กิโลกรัมชายเซอร์คานคอกตุรกีชนะผ่านลาสโลอิสวานคูดี้ฮังการีอาบิลกาลีเยฟคาซัคสถานชนะคะแนนดิเอโก้ฟอร์นาซีอารีอิตาลีรุ่น67กิโลกรัมชายแม็กซิมบรานิสอิสราเอลชนะคะแนนเอโครมยาดิมซีตุรกีรุ่น71กิโลกรัมชายคอนสแตนตินชักทารินชนะคะแนนอับดุลอาลีซาฮิดีโมร็อกโกรุ่น45กิโลกรัมหญิงเอริก้าโบโมก้าฟิลิปปินส์ชนะคะแนนไอเทนออสเดเมียตุรกีคามิลล่าแดเนียลสันสวีเดนชนะคะแนนหยวนไวชานสิงคโปร์รุ่น54กิโลกรัมหญิงลอร่าบูโกสเม็กซิโกชนะโมอาคาสันสวีเดนรุ่น57กิโลกรัมหญิงเนฟีเซอาทาเลตุรกีชนะ RSC รานีมชารีฟซาอุดีอาราเบียมาเรียคลิโมวาชนะคะแนนไบโอนี่โซเดนออสเตรเลียรุ่น 63.5 กิโลกรัมหญิงโซอี้ปูโตรักออสเตรเลียชนะคะแนนซานดราโบโคสกาโปแลนด์เบดีฮาทาซิลดิสตุรกีชนะ RSC อีรินเพลตันสหรัฐอเมริกาสรุปผลงานนักกีฬาไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกอิฟมาซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ได้ทั้งหมด6รุ่นจากทั้งหมด12รุ่นที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยรุ่น48กิโลกรัมชายธีรดลศรีสะนอกด่วน99สคสจโต้งปราจีนรุ่น54กิโลกรัมชายสัญชัยพรหมนินทร์กระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะรุ่น60กิโลกรัมชายพงศธรเรืองน้อยคมปตักอาจารย์อัจฉริยะรุ่น67กิโลกรัมชายจ่าสิบเอกนรินทร์วงละครแรมโบ้เพชรปตอรุ่น71กิโลกรัมชายสออทศพลเสาพะเนาเด่นพนมพราน26รุ่น48กิโลกรัมหญิงอภิชยาเลขขมาศยาย่าสอสิงคีรี